บักกะบูดอททีวีสวัสดีหน่อยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยโอ้ยเซ็นเตอร์ไปเชียวคิ้วพูดรู้ทุกคนสวัสดีค่ะและลำดับต่อไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญครับคุณกึ้งเฉลิมชัยมหากิจสิริครับขึ้นมอบของที่ระลึกแล้วก็ถ่ายภาพกับทั้ง9สาวทวายบนเวทีด้วยนะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับขอให้ได้เป็นเพื่อนที่ผมจะขอพิจารณาจะชิคกี้พายค่ะเอาละครับคำถามแรกนะครับให้ทาง9สาว Twice เนี่ยแนะนำตัวทีละคนหน่อยดีกว่าพร้อมทั้งสวัสดีทักทายนะครับแขกผู้มีเกียรติแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนในวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปอินเทอร์วิวเลยนะฮะตลอดไปกันสิครับ먼저 비자 매체분들에게 인사 부탁드리겠습니다하나둘셋머리나뮤니안사와디리카후안라우트와이스카각자자기소개부탁드리겠습니다사와디카지윤카사와디카다연카사와디카세연카사와디카미나카사와디카트와이스정연카สวัสดีค่ะทวายสิมโมค่ะสวัสดีค่ะนายค่ะสวัสดีค่ะจุ้ยค่ะสวัสดีค่ะซาค่ะครบถ้วนนะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีหนึ่งท่านที่มีการบาดเจ็บก็คือคุณจีฮโยใช่ไหมครับที่หัวเข่าเนาะตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างครับจูซี่มือรูปตัดชดตากูได้รับนึงเดียวตอนนี้คุณจูซี่ดีขึ้นไหมครับวันซึ่งคุณดูดีมากที่ช่วยเหลือและก็มากที่กังวลใจด้วยทั้งหมดฉันก็หิมแล้วก็ยังคงฟื้นฟูอยู่ดีดังนั้นไม่ต้องกังวลใจมากต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะคะที่คอยให้กำลังใจแล้วเป็นห่วงเขาด้วยนะคะคือแฟนๆเนี่ยให้ส่งกำลังใจมาให้ก็เลยตอนนี้รู้สึกดีขึ้นเยอะนะคะอาการบาดเจ็บก็ดีขึ้นเลยเพราะว่าพลังแฟนๆชาวไทยนั่นเองนะครับมาประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะครับก็มาเปิดตัวคอนเสิร์ตเดี่ยวเลยถามสาวๆ Twice นะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างกับกระแสตอบรับจาก Once ชาวไทยครับใช่이번이태국첫방문이시고태국에서처음으로공연을하게되셨는데요각팬분들에게정말많은호응도많이받았는데소감말씀부탁드리겠습니다저희네네저희단독콘서트첫해외투어로이렇게태국에오게되어서정말기쁘고요이렇게많은팬여러분들께서환영해주시고응원해주셔서너무감사드립니다저희트와이스멋진무대로보답할테니까요많이응원해주세요ก็นี่เป็นมาการที่มาเยี่ยมประเทศไทยก็เป็นครั้งแรกนะคะรู้สึกดีใจที่ได้มาเจอแฟนๆครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วเขาก็ได้เตรียมอีเวนต์ต่างๆมาให้กับแฟนๆด้วยอยากจะให้ทุกคนหวังในคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วติดตามในวันคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยค่ะโอเคนะครับกวาดรางวัลมามากมายหลายเวทีมากๆเลยนะครับจนกลายเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาแรงที่สุดเลยนะครับเพลงแล้วก็ท่าเต้นเนี่ยโอ้โหเป็นที่ชื่นชอบมากๆเลยนะครับของทุกเพศทุกวัยแล้วก็แฟนคลับมากมายถามแต่ละคนนะจ๊ะว่าชอบท่าเต้นยอดฮิตของเพลงไหนมากที่สุดแล้วก็เพราะอะไรจ๊ะ지금여자아이돌그룹중에서저트와이스가대세인데요지금은지금많은팬분들이성별과모든성별하고연령대들이이제트와이스의춤안무를정말다따라하고다좋아하고있는데각자여러분들에게여쭤보싶은거는여러분들은트와이스노래중에서가장좋아하는안무가있다면어떤안무가있을까요저희는일단우아하게때부터지금 TT 뭐낙낙때까지 T
TT 안무도 너무 좋았고 그 치얼하면서 꽃받침 안무도 너무 좋았고 그냥 하나하나 네 샤샤샤도 되게 다 네 너무 좋은 춤이기 때문에 다 기억에 남고 저희한테는 되게 좋은 다 포인트 안무인 것 같습니다. คือแต่ละเพลงก็เป็นติดยอดฮิตมาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชาชาชาหรือว่าจะเป็นทีทีหรือว่าต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นท่าเต้นที่แบบสุดยอดที่เกาหลีด้วยเขาถือว่าเขาทุกแต่ละคนก็ชอบท่าเต้นทั้งหมดนี้เลยอ๋อทุกคนก็ชอบทุกท่าเลยเพราะแต่ละท่าก็ฮิตแต่ละท่าของชอบอันนี้นะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยินดีครับนะครับ งั้นถามแล้วกันสำหรับซิงเกิลล่าสุดก็มาแรงมากน็อกน็อกใช่ไหมครับงั้นถามว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่จะสามารถน็อกน็อกหัวใจสาวๆทไวซ์ได้มากที่สุดเนี่ยคืออะไรครับ앨범 넉넉이라는 노래가 새로 발표가 되었는데요. 여러분들이 현재 넉넉을 하고 있는 요즘 관심사가 무엇인지 말씀해 주세요. 아무래도 내일 저희가 태국 콘서트를 하잖아요. 그래서 내일 뭔가 저희가 넉넉할 수 있는, 넉넉할 수 있는 마음이 거기로 가지 않았습니까 생각을 합니다. อย่างที่ทุกคนก็ทราบนะคะว่าพรุ่งนี้เราจะมีคอนเสิร์ตของทเวสอยู่แล้วนะคะก็คือถือว่าเป็นการน็อกน็อกเข้าหัวใจของแฟนๆด้วยอันนี้ก็จะเป็นจุดสำคัญที่พวกเขากำลังสนใจอยู่ปัจจุบันก็คือพลังแฟนคลับไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามโดยเฉพาะวันชาวไทย ก็สามารถน็อกน็อกหัวใจของพวกเขาได้แค่ให้มารวมตัวกันพรุ่งนี้เท่านั้นเองนะครับเก้าสาวทไวส์ครับอยู่ด้วยกันมานานแน่นอนครับต้องฝ่าฟันอะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีเหตุการณ์ครั้งไหนที่เป็นความทรงจำหรือความประทับใจอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยนึงครับ ทไวส์ช่วงหลังเมื่อเมมเบอร์มันดูดีกันที่ชิเน่เมมเบอร์ชอบตัวอีกสักกูจูกิฟต์อินซานตัวอีกสักสักเท่นเดียวจูฮันกาจิลีเยกินฮันตามีอัตโต้อินซานกิฟต์ตอนจะมีอีกสักไหม아무래도 트와이스가 만들어질 때가 제일 인상 깊고 또 저희가 1위도 음악방송에서 1위도 하게 되고 또 원스 여러분들이 항상 크게 응원을 해주시니까 음악방송 할 때도 많이 기억이 나는 것 같고요 또 최근에 또 내일도 태국에서 할 거지만 최근에 저희가 첫 콘서트를 한 게 굉장히 의미 있었던 일인 것 같아요 คือทั้ง9คนอยู่ด้วยกันเนี่ยก็มีหลายเรื่องที่แบบว่าทำด้วยกันค่อนข้างเยอะนะคะแต่พออยู่ด้วยกันแล้วสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดคือทำงานด้วยกันแล้วคือได้อันดับเพลงอันดับที่หนึ่งด้วยก็เลยแบบมีความสุขพร้อมกันแล้วก็มีความสุขพร้อมกันก็เลยถือว่านี่เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเขาเหนื่อยมาเยอะเนี่ยพอประสบความสำเร็จแล้วอยู่ด้วยกันอีกเราก็ยิ่งแฮปปี้มากขึ้นไปอีกนะครับมีเรื่องราวประทับใจแล้วของเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากรู้เพราะเวลา9สาวมาอยู่ด้วย
แปลกๆบ้างไหมในวงที่แบบนี้아우분들이같이지내면서각자만의캐릭터가있을거라고생각을해요옆에있는친구들에대해서이렇게얘기를한다면어떤사람인지한번소개좀부탁드릴게요มองหน้ากันใหญ่เลยนะครับมีการตกลงว่าเอาเรื่องเธอดีกว่าเรื่องฉันแรกไปหน่อยแบบนี้นะครับ뭐가장화장을오래한다든지뭐이런걸로한번재밌게말씀부탁드릴게요다현이는확실하죠잠이너무많아요그래서깨워도잘일어나질못해요คนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่นอนนานมากเลยนะคะแล้วพอเรียกว่าชาร์จแบตนานที่สุดนอนเยอะที่สุดปลุกยังไงก็ไม่ตื่นเลยนะคะเป็นคนที่ตื่นยากมากครับมีอีกไหมครับตู้อีกสิ่งใดครับ옆에있는채영이는굉장히나이답지않게어른스럽고또감성적인부분이있어요그리고또가끔은어른스러운부분도맞는것같습니다คนเชยองนะคะจะเป็นคือน้องเขาถึงแม้ว่าอายุน้อยก็ตามแต่มีความรู้สึกว่าน้องเขาเป็นผู้ใหญ่น้องเป็นคนที่มีมารยาทมีผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนที่แบบมีความรู้สึกแบบลึกด้วยก็คือมีความเป็นผู้ใหญ่เกินอายุตัวเองนั่นเองนะครับมีอีกไหมสักคนได้ไหมท่านบุญทองแบบนี้เกี่ยวเมมเบอร์บุตรที่ตอบไปที่อัพเพ่บอกว่าตอบที่ตักเตือนเกี่ยวตรงนี้제옆에앉아있는찬원이는되게웃음이많고키도되게많아요
คนที่นั่งอยู่ข้างๆนะคะเป็นคนที่มีความสามารถเยอะเป็นคนที่รอยยิ้มเยอะมากเลยนะคะเอเกลก็ออกชอมาจะเป็นคนที่ขี้อ้อนมากๆเลยอ๋อดีสิขี้อ้อนใช่ไหมน่ารักนะครับอยู่ร่วมกันในหอพักอย่างนี้นะครับแบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างครับเช่นนะใครทำอาหารไวสูตรอย่างนี้หรือใครเจ้าระเบียบที่สุดเพราะทราบมาว่ามีคนนึงเนี่ยเป็นมือจับแมลงในหอพักด้วยจริงไหมฝากถามพี่แบบว่าเมื่อชุดเสื้อตัวกันที่ชิ้นเล็กๆแต่각자어떤역할이있을거라고생각을해요누가가장음식을잘하고또듣기로는8일잡는담당도있다고저희가들었어요살짝얘기좀부탁드릴게요정현씨가집에서이제모기를잡는그기계가있어요탁탁이렇게타는모기벌레가그벌레잡는기구를가져와서여름에저희숙소에있는모기와벌레들을다잡아줬었어요그양정연나가유관이야뺀콘티그티바점이마이잡ยุงกับแมลงถ้าเกิดบ้านเราจะเรียกว่าไม้ตียุงไม้ตีแมลงวันนะครับคือเขาจะเป็นคนที่เอาไม้เนี่ยไปจับยุงกับแมลงวันทุกครั้งเลยนะคะแล้วใครที่ทำอาหารเก่งสุดใครเจ้าระเบียบสุดอย่างนี้มีไหมครับ음식을가장잘하시는분이라든지아니면가장정리를정리정도가잘한다든지그런분이계신가요정리는역시정연언니가제일잘하지않을까해요좀엄마같은그런느낌인것같아요정연언니는정연เป็นคนที่รับหน้าที่เป็นแม่นะคะเป็นคนที่เจ้าระเบียบแล้วก็จัดของได้เป็นระเบียบมากนอกจากตียุงเก่งแล้วนะครับยังเป็นคนเจ้าระเบียบด้วยโมกี้ทำเรื่องก็เวดูจงไปชงนี่จงก็ดูชาราชิเนียว근데저희팀약점이제일다요리를못해요그จุดอ่อนของทีมนี้นะคะคือทุกคนทำอาหารไม่เป็นเลยค่ะอ๋อเหรอ사실이신가요사실이신가요네사실입니다진짜입니다โอเคทำอาหารแกไม่เป็นเลยก็เออซื้อเข้ามากินอย่างเดียวเนาะไม่ทำอย่างนี้เออตียุงตลอดเลยนะครับโมกิซังคุณก็음식을배우지못하셨나봐요ถ้าเกิดมีเวลาว่างจากตารางงานมีวิธีการเขาเรียกว่าหางานอดิเรกอะไรทำกันบ้างครับมีวิธีไหนในการช่วยให้เราแบบพักผ่อนได้บ้าง쉬는날대주로하시는게있다면어떤일을하시나요쉬는날요즘은저희가게임에다같이빠졌습니다그쇼니호자렌게임을간나봐게임아라이야저어떤게임을하시나요TV 에서하는뭐플레이스테이션플레이스테이션네어게임플레이อย่างงี้เล่นทีนึงพร้อมกัน9คนเลยเหรอครับ한번에9분들이같이게임을하시나요아니요그냥다돌면서해그원간다อ๋อแข่งเป็นรอบๆผู้ชนะแล้วมาแข่งกันอีกทีนึงแบบนี้อีกิน사람이랑같이이렇게게임을하시나봐요같이아특히쯔위가제일잘해서계속쯔위가막하면서쯔위เป็นคนที่เล่นเก่งมากเลยนะคะครับจื่อวีจะเป็นคนเล่นตลอดเลยก็เป็นคนพาเพื่อนเล่นไปด้วยอย่างนี้นะครับถามทั้ง9สาวครับว่าอยากให้วันชาวไทยเนี่ยสอนภาษาไทยคำไหนหรือมีคำไทยคำไหนที่แบบอยากจะพูดให้กับแฟนๆชาวไทยให้ชื่นใจกันบ้างครับต่อ이번에이렇게태국으로오셨으니태국어를한번보고싶은데요태국어혹시준비해오신태국어가있으시거나태국팬분들한테배우고싶은단어가있다면락트와이스여여나카รักทวายเยอะๆนะคะรักทวายเยอะๆนะคะเอาขอเสียงปรบมือหน่อยครับพลังสำคัญคือความรักอ่ะเชิญจ้าหิวไหมคะหิวไหมคะหิวไหมคะเก่งจังเลยเก่งจังเลยนะครับอันนี้ชมตัวเองหรือชมแฟนๆที่ฟังอ๋อคุณที่ชื่นชมท่านใช่ไหมหรือเมมเบอร์ท่านชื่นชมท่านไหม모두를칭찬했습니다저저두콘레이저두콘레이네카아미이마미카야보리만다른분혹시또준비해오신단어있으신가요원스수수나카원수수나카원스타일랜수수나카원스타일랜수수나카수미수원수네카곱추원미만미이마카또준비해오신분있으신가요트와이스마레우카ทวายส์มาแล้วค่ะอ๋อทวายส์มาแล้วค่ะโอเคได้ครับอ่ะสุดท้ายครับคำถามสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ครับที่บริษัทโฟร์วันเอ็นเตอร์เทนเมนต์เนี่ยก็จะจัดคอนเสิร์ตอย่างทวายส์เฟิร์สทัวร์ทวายส์แลนด์ดิโอเพนนิ่งอีเวนต์ขึ้นในเวลา5โมงนะครับให้ฝาก
เล่านิดนึงแล้วกันว่าทีมความพิเศษอะไรมาให้แฟนๆรวมถึงฝากคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้กับพี่ๆสื่อมวลชนหน่อยครับ네드디어내일콘서트가열리는데요태국팬분들을위해서특별히준비한것들이있다면어떤거를준비를해오셨고마지막으로팬분들에게내일공연에많이와달라는인사부탁드리겠습니다네저희가태국팬여러분들을위해서콘서트에서되게깜짝이벤트를준비했는데요그거는오늘말고내일콘서트에서공개하도록하겠습니다ก็ก็ครั้งนี้ที่มาประเทศไทยก็เป็นครั้งแรกด้วยได้เตรียมอีเวนต์ต่างๆมาให้กับแฟนๆด้วยนะคะอยากให้แฟนๆติดตามเองดีกว่าเพราะยังไม่อยากจะเล่าถือว่าเป็นความลับให้กับแฟนๆไปก่อนนะคะ그리고저희가태국에서하는콘서트가처음인만큼저희도되게준비많이하고기대고설레이는데요어제태국팬여러분들과함께좋은추억좋은시간만들었으면좋겠습니다또약자해약자해팬팬마가여여라고마즐겁사나뛰간여여도이네가พวกเขาเตรียม performance มาให้กับแฟนๆเยอะด้วยค่ะโอเคนะครับครบถ้วนกันไปกับการพูดคุยกันกับ9สาว Twice ซะเองบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยนะครับขอสิ่งแนะนำให้กับ9สาวจาก Twice ขอบคุณมากๆเลยนะครับเชิญได้เลยนะจ๊ะก็ใครที่มีบัตรอยู่แล้วนะครับชื่อว่าวันชาวไทยไปเจอกันบักกะบูดาทีวี